มาฟังในมุมมองของท่านประธานเกรียงไกรบ้างนะคะ next normal ในมุมของท่านนิยามของท่านเป็นยังไงคะครับขอบคุณครับก็อย่างที่ท่านเลขาได้เกริ่นนำผมคิดว่าในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนเนี่ยขณะนี้เนี่ยเป็นความท้าทายอย่างยิ่งครับที่พวกเราเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นะครับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสิ่งที่เราเผชิญอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันการที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยมีดิจิทัลเข้ามาเนี่ยมันส่งผลนะครับที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทชั้นนำที่แข็งแกร่งแค่ไหนไม่ว่าจะมีอายุยืนนานเป็นร้อยปีเคยทำกำไรนะครับอยู่ในระดับต้นๆของ Fortune 500เมื่อโดนกระแส disruption หรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าปรับตัวไม่ทันเนี่ยภายในเวลาสั้นๆเนี่ยบริษัทของคุณก็อาจจะล้มหายตายจากไปได้อย่างได้ได้ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วก็จากต่างประเทศก่อนนะครับเราจะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเช่นโกดักที่มันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมีอายุยืนนานเป็นร้อยปีมี market share ของการขายฟิล์มถ่ายภาพแล้วก็ฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ย 70-80% ของตลาดแต่เพียงแค่แป๊บเดียวครับไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อมีการถ่ายรูประบบดิจิตอลเข้ามาฟิล์มทั้งหลายเนี่ยก็หายไปเลยล้มละลายอันนี้เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกและเป็นตัวอย่างแรกที่เห็นชัดที่สุดทั้งที่บริษัทโคดักเนี่ยแผนก R&D ของตัวเองเนี่ยเป็นผู้ค้นพบระบบการถ่ายภาพที่ใช้ระบบดิจิตอลแต่ณเวลานั้นนี่นะครับผู้บริหารเองเนี่ยลังเลไม่กล้าตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเห็นว่าครองตลาดถึง 70-80% เนี่ยขอโทษนะครับไม่ต้องทำอะไรมันก็ขายได้แล้วทำไมจะต้องมาเปลี่ยนแปลงมาทำให้สิ่งที่ขายได้เนี่ยต้องเหนื่อยขึ้นไปอีกแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าบริษัทอื่นๆที่เขาอยากจะมาแข่งขันกับเราเนี่ยเขาก็สู้เราไม่ได้สิ่งเดียวที่เขาจะทำเราได้ก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นระบบการถ่ายภาพที่ไม่ต้องใช้ฟิล์มดิจิตอลพอขึ้นมาแป๊บเดียวโกดักไปเลยนะครับแล้วละวันนี้โกดักเองก็หายออกไปจากระบบแล้วก็เกิดกับทุกๆอุตสาหกรรมที่ปรับตัวไม่ได้อุตสาหกรรมสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าเป็นสื่อทุกประเภทที่เคยยิ่งใหญ่เคยแข็งแกร่งหนังสือพิมพ์ไปหมดครับทีวีที่เมื่อก่อนนี้เราบอกเลยครับเวลาแอร์ไทม์ที่เป็นช่วงพรามไทม์สุดยอดนาทีหนึ่งเป็นหลายแสนบาทวันนี้ไม่มีพรามไทม์แล้ววันนี้จะทำถ่ายดูที่ไหนก็ได้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ละครต่างๆดูย้อนหลังได้หมดไปหมดครับเพราะฉะนั้นกระแสนี้เนี่ยเป็นกระแสที่อยู่ที่ว่าอุตสาหกรรมใดจะโดนก่อนโดนหลังแต่โดนหมดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเรานะครับขอเรียนนะครับเรามีทั้งหมด45กลุ่มอุตสาหกรรมและใน45กลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยตั้งแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมทางด้านโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจนมาเป็น SME เนี่ยก็โดนการ disrupt ต้องปรับตัวผมยกตัวอย่างนะครับอย่าง EVนะครับกำลังมา disrupt ระบบรถยนต์ที่ใช้สันดาปภายในหรือการใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันนะครับที่มาจากฟอสซิลและกระแสนี้กำลังมาแรงมากแล้วลองนึกภาพตามกันสิครับว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมชั้นนำเป็นดาวรุ่งเป็นเบอร์หนึ่งของการส่งออกของประเทศเป็นเวลา 3-40 ปีไปดูนะครับยอดการส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปทั่วโลกเนี่ยก็คือยศยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เราเป็น Detroit of Asia นะครับเราเป็นผู้ส่งออกรถยนต์อันดับ11ของโลกไม่เล็กนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ1ล้านคันแต่วันนี้ EV กำลังมาครับแล้วเราจะอยู่กันยังไงเพราะว่าถ้าโดน disrupt เนี่ยจากชิ้นส่วนจากคนที่เป็น supply chain ทั้งหลาย
เป็นร้อยเป็นพันๆบริษัทเหล่านี้ต้องหายหมดเลยเพราะว่า EV เนี่ยก็คือมีไม่กี่ชิ้นส่วนเหมือนกับรถเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่ติดล้อแล้วก็วิ่งได้นะครับแล้วก็ไปถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องขับเองก็ได้ต่อไปเป็น self drive หรือ autonomous เหล่านี้มันกำลัง disrupt สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ที่กำลังบอกว่าคนที่จ้างงานใน 700,000 กว่าคนเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้จะต้องหายไปครึ่งหนึ่งหรือหายไปหมดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมกำลังดิ้นตัวในการต้อง transform เพื่อหนีตายครับเพราะนั้นเนี่ยในโลกที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยผมว่า next normal เมื่อเราเจอปัญหาอย่างที่ท่านเลขาพูดไปนะครับว่าเป็น new normal ก่อนทุกอย่างเปลี่ยนแล้วแต่การดำรงต่อไปที่เราจะเดินหน้าต่อคือ next normal จะทำยังไงเพราะฉะนั้น CEO วันนี้ครับหน้าที่ CEO ทั่วโลกคือการจะต้องทำยังไงให้บริหารการจัดการภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงทุกอย่างวันนี้CEO ต้องทำก็คือเรื่องของ VUCA 4ตัวนะครับซึ่งเราเห็นนะครับมา V ก็มาจาก Volatility นะครับคือความผันผวนแล้วไม่ใช่ผันผวนธรรมดาผันผวนสูงมากเราจะอยู่กับมันยังไงนะครับเรื่องตัวที่2เนี่ยก็คือตัว U Uncertainty ความไม่แน่นอนผมให้เห็นนะครับว่ามันจะเรียงกันเลยตามภาพที่1ถ้าจะเห็นนะครับข้างในเนี่ยคือแผงวงจรดิจิตอลตัวที่2นะครับสงครามระหว่างเทรดวอร์ระหว่างจีนกับอเมริกาเมื่อมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ1และอันดับ2ของโลกเนี่ยชนกันทะเลาะกันหญ้าแพรกก็แหลกลานประเทศไทยเราก็เป็น1ในซัพพลายเชนของจีนเราจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไงแต่เรียนนะครับตอนนี้เนี่ยโลกแต่เดิมเป็นโลกที่เรียกว่า globalization เป็นโลกาภิวัตน์เราสามารถที่จะซื้อสินค้าจากประเทศใดก็ได้ที่มีคุณภาพเดียวกันราคาดีที่สุดแต่วันนี้โลกกำลังจะแบ่งนะครับจาก globalization เป็น deglobalization แล้วก็ทำให้เล็กลงเป็น regionalization คือเล็กลงมาแล้วและที่สำคัญนี่ครับก็จะเป็นการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศตัวเองส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เกิดความไม่แน่นอนแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับภายใต้ความไม่แน่นอนก็มีหลายอุตสาหกรรมที่ได้ผลในเชิงบวกและบางแห่งบางอุตสาหกรรมก็ได้ผลในเชิงลบที่ได้ผลในเชิงลบก็ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งชิ้นส่วนพาร์ทต่างๆเนี่ยส่งไปประเทศจีนและประเทศจีนไปประกอบหรือว่าทำผลิตนะครับสินค้าต่างๆแล้วส่งออกนะครับพวกนี้จะได้รับผลกระทบหมดถ้าส่งไปอเมริกาก็คือขึ้นภาษีแต่ทางกลับกันถ้าเป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ไทยสำเร็จรูปเลยกับขายดีนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นส่วนตัว C ก็ complexity ความซับซ้อนในโลกมากขึ้นนะครับแล้วความซับซ้อนนี่ก็เกิดขึ้นจากอะไรเกิดโรคระบาดอย่างที่โควิดที่เราเจอนะครับ100ปีเจอครั้งหนึ่งแต่เจอครั้งเดียวพอแล้วเราคงไม่อยากเจอกันบ่อยเป็นไปได้ยังไง2ปีกว่ากิจกรรมของโลกเหมือนกับโลกเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวช้าๆหรือเกือบจะหยุดหมุนใช่ไหมครับกิจกรรมเพิ่งเริ่มกลับมาแต่ท้ายสุดที่กลับมาวันนี้ไม่ใช่ว่าโลกมันหายเรากำลังเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันทุกประเทศเหมือนกันครับวันนี้เราหลายประเทศติดวันละ 4-5 แสนคนประเทศไทยเราก็ติดกันหลายหมื่นคนแต่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะครับแล้วก็ ambiguityความคุ้มเครือนะครับเพราะอะไรยังไม่ทันไรเลยสงครามยูเครนมาละรัสเซียยูเครนและตอนแรกบอกว่าแป๊บเดียววันนี้มาบอกแล้วว่าจะยืดเยื้อและอีกยาวนานและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสภาวะเงินเฟ้อหนักไปทั่วโลกลองนึกภาพนะครับคนที่กำลังบอบช้ำเนี่ยเจอทีละดอกทีละดอกทีละดอกมาเนี่ยนะครับกำลังจะแย่อยู่แล้วเจออีกดอกนึงเนี่ยจะไปยังไงแล้วนี่คือ CEO ยุคใหม่ที่จะต้องบริหารจัดการกับยุค next normal ของตัวที่ความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเครือเหล่านี้มันยังมีอยู่และมีตลอดเวลาเรียนนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ยืนปนอยู่ในนี้และมาแน่นอนก็คือเรื่องของเรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศซึ่งวันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติเพราะว่าตอนนี้เรามีการประชุมทั่วโลกไปคุยกันนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วที่กลาสโกประเทศสกอตแลนด์ท่านนายกเขาเรียกCOP 26เป็นการพูดถึงการที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เปลี่ยนแปลงเกิน 1.5 องศามิฉะนั้นถ้าปล่อยกันซีซัวปล่อยกันทำแบบทุกวันนี้อุณหภูมิโลกจะเปลี่ยนแปลงประมาณ 3-4 องศาภายในสิ้นทศวรรษหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้น้ำต่างๆในขั้วโลกหิมะต่างๆละลายเกิดน้ำท่วมในหลายประเทศเกิดโรคระบาดเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายซึ่งอันนี้เป็นภัยพิบัติต่อมวลมนุษยชาติเพราะฉะนั้นการที่เราไปคบทางท่านนายกเราเองเนี่ยนะครับก็ได้ขึ้นไปพูดในบนเวทีนั้นแล้วก็มีแผนชัดเจนครับในปี2030ประเทศไทยจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 40%ในปี2050เราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือความเป็นกลางของคาร์บอนแล้วในปี2065เราจะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ซึ่งเหล่านี้เป็นความท้าทายเป็นความเสี่ยงใหม่ๆแล้วก็ตอนนี้กติกาของโลกในทางด้านการค้าเปลี่ยนแปลงหมดอีกครับทางยุโรปเนี่ยครับเป็นพี่ใหญ่เลยตั้งกฎเรื่องนี้อย่างเข้มงวดมีการเก็บคาร์บอนภาษีคาร์บอนเครดิตเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนหมดเพราะว่าธุรกิจของประเทศไทย GDP ของเราคือการส่งออกเกือบ 70% คือการส่งออกและใน 70% นั้นเนี่ยเป็นภาคอุตสาหกรรมเสียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นครับ Next Normal เป็นความท้าทายเป็นการกระแสที่ CEO ในยุคใหม่นั่งเฉยๆไม่ได้จะทำเป็นเสือนอนกินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ท่านจะกลายเป็นโกดัก2โกดัก3เพราะฉะนั้นท่ามกลางความเสี่ยงเหล่านี้เรามองว่า next normal ทั้งความเสี่ยงความท้าทายและโอกาสปนอยู่ในนั้นครับนี่คือคำนิยามของ next normal ในสายตาของภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนครับ